ิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเอง Born to be awesome East Cola ตื่นเต้นเหมือนกูอ่านเองคุณผู้ชมครับช่วงนี้ยังอยู่กับข่าวเที่ยงอมรินทร์นะครับพบกับพวกเราเดอะเรียลเน็กเจนนะครับผมปอนสรัญรักษ์ผมทศกัณฐ์ธวัชชัยครับและดิฉันฟิลเกวลีค่ะเหมือนตอนแรกเราคุยกันในห้องว่าเราจะแค่พูดชื่อเล่นและก็ชื่อจริงโจกแล้วผมไม่รู้เขาตกลงกันยังไงเริ่มต้นแนะนำตัวก็ช็อตฟิลกันเลยล่ะครับกับการเดทแอร์ของทศกัณฐ์คุณฟิลคุณเชื่อเรื่องเบญจเพสไหมอุ๊ยคุณอีกไม่กี่เดือนดิฉันจะ25แล้วนะคะถ้าเชื่อเรื่องเบญจเพสนะครับต้องติดตามข่าวนี้ครับอย่างข่าวเที่ยงเนี่ยได้ยินมาว่าเขาจะเน้นในเรื่องของความกระชับฉับไวแล้วก็เป็นอะไรที่อัปทูเดตมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอันนี้ตอบโจทย์ผมมากเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบอัปเดตอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดละคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดระยองครับโดยเป็นเหตุการณ์นะครับเกี่ยวกับผู้หญิงคนนึงครับที่อายุเนี่ยเข้าช่วงเบญจเพสละแล้วเธอเนี่ยครับประสบอุบัติเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานครับคุณผู้ชมปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์นะครับตกลงไปในหลุมเป็นสภาพนะครับสถานที่เกิดเหตุที่เกิดขึ้นนะครับจะเห็นเลยครับว่าเป็นหลุมลักษณะแบบนี้เลยนะฮะซึ่งหลุมนี้เนี่ยนะครับความลึกจริงๆแล้วเนี่ยครับคุณผู้ชมลึกเกือบครึ่งเมตรเลยนะอันนี้ฮะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นลักษณะนะครับสภาพใบหน้านะครับของผู้เคราะห์ร้ายนะครับชื่อว่าคุณกัญญารัตน์ครับเธอเนี่ยได้เปิดใจกับทีมข่าวอมรินทร์ครับคุณผู้ชมว่าวันที่เธอเนี่ยนะครับเกิดเหตุเนี่ยเป็นวันปกติธรรมดาเลยคือเดินทางไปทำงานขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยครับแล้วเผอิญวันนั้นเนี่ยนะครับฝนมันตกหนักบริเวณสถานที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีน้ำขังพอน้ำขังปุ๊บเนี่ยก็เลยไม่เห็นครับว่าตรงไหนเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อก็เลยกลายเป็นว่ามอเตอร์ไซค์ของเธอตกลงไปในหลุมฮะเราต้องมีความเห็นอกเห็นใจกับผู้ประสบอุบัติเหตุนิดนึงแล้วก็ต้องพยายามเล่าคนดูครับให้มองเป็นอุทาหรณ์ว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องระวังนะซึ่งพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บเนี่ยครับกลายเป็นว่ามันลำบากมากเวลาเธอจะไปทำงานหรืออะไรอย่างนี้ครับตอนนี้เนี่ยกังวลมากๆเลยด้วยว่าตัวเองจะตกงานอ๋อทำไมคะเพราะว่าจริงๆแล้ววันที่เกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมก็คือเป็นวันที่เธอเนี่ยเพิ่งเริ่มงานที่โรงงานเนี่ยนะที่ใกล้บ้านเนี่ยได้เพียงแค่2วันเท่านั้นจริงๆเพิ่งโชคดีมาเองนะครับใช่ครับเพิ่งได้งานมาแต่ว่าต้องมาประสบอุบัติเหตุซะแล้วคุณกัญญารัตน์เนี่ยฮะก็บอกว่าเธอเนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้หญิงคนเล็กๆคนหนึ่งคงไม่สามารถที่จะส่งเรื่องไปยังผู้ใหญ่ให้แก้ไขปัญหาได้แต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมเคสนี้เนี่ยที่จังหวัดระยองเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะไม่ใช่ครั้งแรกแล้วเกิดขึ้นซ้ำๆเธอเป็นอีกหนึ่งผู้เคราะห์ร้ายยังไงนะฮะวอนไปยังผู้ใหญ่นะครับผู้ว่าจังหวัดระยองถ้าฟังอยู่นะครับยังไงเข้ามาช่วยเหลือเหตุการณ์นี้ด้วยครับพอมันเกินเราก็ได้ยินในหูแล้วว่าเออเขาบอกแล้วว่าน้องครับสรุปข่าวได้เลยมีตรงนี้เหมือนพูดประมาณ2รอบว่าสรุปข่าวได้เลยครับแล้วก็มีเสียงขึ้นมาว่าไปข่าวถัดไปได้เลยแต่ว่าของพี่ปอเนี่ยยังพูดไม่เสร็จก็ยังมีต่อซึ่งตอนนั้นเราก็เอ๊ทำไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าน้องทศกัณฐ์ต้องแบบก็จะลดข่าวทศกัณฐ์ลงพอรู้ว่าเรื่องเวลานี้มาปุ๊บก็จากที่เคยเตรียมกันว่าจะเล่นอันนี้แบบนี้นะทุกคนก็พร้อมใจที่จะตัดเพื่อให้มันทันเวลาเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับความเคราะห์ร้ายจากวัยเบญจเพสใช่ไหมครับดังนั้นข่าวต่อไปผมจะพาไปแก้กรรมกันครับซึ่งข่าวนี้นะครับก็เกิดขึ้นที่วัดเขาสมโพธินะครับอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีนะครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับพิธีในการแก้กรรมนี่แหละครับซึ่งโอ้โหเขาจัดในงานบุญกฐินเนี่ยของที่นี่ก็ถามว่าตื่นเต้นไหมโอ้โหตื่นเต้นมากในใจนี่เต้นตุบๆอยู่ตลอดเวลามันคือรายการข่าวอมรินทร์จริงๆข่าวเที่ยงอมรินทร์จริงๆที่ออกอากาศและมีคนดูจริงๆอยู่กับพี่ๆทีมงานที่เป็นทีมงานจริงๆในการทำข่าวเที่ยงอมรินทร์เลยถ้าสังเกตเมื่อสักครู่นี้จะมีผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยโยกหัวนี่ก็ได้รำใช่ไหมครับโอ้โหขาวห่มขาวกันอย่างนี้เลยนะอันนี้ไม่ใช่การแสดงในงานบุญกฐินนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นตรงนั้นเลยนะครับซึ่งความยากของข่าวเที่ยงอมรินทร์นี่คือโอ้โหต้องกระชับรวดเร็วเข้าถึงง่ายซึ่งส่วนหนึ่งในผู้ที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยครับก็เล่าให้กับผู้สื่อข่าวของเราฟังว่าสำหรับงานบุญกฐินในครั้งนี้นะครับก็เป็นงานที่จัดขึ้นประจำทุกปีเลยนะครับเพราะเชื่อว่าจะทำให้การงานดีชีวิตดีนะครับและเธอยังเล่าเพิ่มเติมว่าแต่ละคนเนี่ยที่มาปฏิบัติธรรมในงานนี้ในงานบุญครั้งนี้เนี่ยนะครับก็มีองค์เทพประจำตัวของตัวเองอยู่แล้วก็ในขณะที่พระกำลังสวดชุมนุมเทวดาซึ่งเป็นการสวดที่อัญเชิญองค์เทพแล้วก็เทวดาลงมารับบุญเนี่ยนะครับ
เธอก็ให้สัมภาษณ์ว่าในขณะนั้นเองตัวของเธอก็รู้สึกแบบขนลุกและร่ายรำออกมาเหมือนกันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนมีองค์อนันตนาคราชเนี่ยมาประทับร่างของเธอนั่นเองคือตอนขนลุกเนี่ยรู้สึกเลยว่าองค์อนันตนาคราชมาแล้วใช่ครับก็เรียกได้ว่าแต่ละคนที่มาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้นะครับเธอก็บอกว่ามีอาการเช่นเดียวกันบางคนเนี่ยถึงขั้นกับกรีดร้องออกมาเลยนะครับแล้วก็บางคนก็ร้องไห้อ้วกก็มีนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อฟิลมาฟิลมาขยุ้มหน่อยไปต่อนะบ้างนะคะต้องบอกว่าเดินทางมาถึงครึ่งเดือนพฤศจิกายนกันแล้วนะคะคุณคะรู้หรือยังว่าตอนนี้เราเข้าหน้าหนาวกันแล้วนะคะอันนี้คือเข้าแล้วเหรอฮะเข้าแล้วค่ะร้อนอยู่เลยนะคุณผู้ชมเมื่อวานนะคะกรมอุตุนะคะได้ออกมาประกาศแล้วนะคะว่าประเทศไทยของเราค่ะเดินทางเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวแล้วนะคะใครสําหรับที่กําลังมีแพลนนะคะจะไปเที่ยวนะคะในช่วงหน้าหนาวนี้หลายๆท่านคงสงสัยว่าทําไมปีนี้เนี่ยมันหนาวช้าหรือเกินนะคะต้องบอกว่าปีนี้ในค่าเฉลี่ยนะคะอากาศหนาวเนี่ยช้ากว่าปีก่อนๆตั้ง1เดือนนะคะคุณขาฟิวก็ไม่เคยเจอข่าวแบบพยากรณ์อากาศหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องมีความสนุกแล้วข่าวที่มันเล่นได้ยิ่งแบบมันสนุกมันมีให้คนอื่นเข้ามางับได้ตรงเนี้ยเราก็ต้องดูทีมด้วยว่าเขาจะโยนเข้ามายังไงหรือว่าเราจะเปิดตรงไหนบ้างให้เขาได้มาเล่นกับเราให้มันดูมีความสนุกพอเขาออกมาประกาศปุ๊บคุณคะประชาชนค่ะโอ้โหพอรู้ว่าเรากำลังจะเข้าหน้าหนาวนะเพจ Facebook บางนาค่ะเขาก็โพสต์รูปเลยค่ะคุณนี่คุณบ้านอยู่บางนาหรือเปล่าคุณปอนคุณผู้ชมผมมาเมื่อตอนเช้าเนี่ยหิมะยังไม่ตกนะฮะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าตอนนี้แน่นะคุณปอนกลับไปนี่หิมะอาจจะเต็มห้องแล้วก็ได้อีกคลิปนึงด้วยมีผู้ชายคนนึงใส่สูทค่ะโอ้โหเตรียมหนาวเต็มที่นะคะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยโอ้โหไฟดูลุกโชนมากเลยนะเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยก็ทราบอยู่นะว่าจะหนาวน้อยกว่าปีที่ผ่านมาแต่ก็ไม่คิดว่าจะหนาวน้อยขนาดนี้นะคะไม่ต้องเสียใจไปค่ะสำหรับใครที่เตรียมจะเข้าหน้าหนาวนะคะเดี๋ยวพาไปขึ้นดอยที่เชียงใหม่กันค่ะดอยอินทนนท์นะคะปีนี้นะคะ11องศาเซลเซียสค่ะมีทะเลหมอกด้วยนะคะบรรยากาศเนี่ยโอ้โหค่อนข้างน่าไปเที่ยวมากเลยนะคะเห็นในคลิปอย่างนี้คือดูออกเลยนะฮะว่าหนาวมากหมอกลงจัดเลยถูกต้องค่ะใครอยากเจออากาศหนาวๆนะคะก็ไปขึ้นดอยกันได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเรากลับไปพบกับพี่เจตพี่โจ๊กแล้วก็พี่กวางกันค่ะขอบคุณนะครับนี่นะครับคมคมดีทีมสีม่วงเนี่ยเข้ามาในช่วงเบรกที่5เบรกสุดท้ายในการทำงานแต่ละคนตัวบุคคลเนี่ยแต่ละคนน้ำเสียงดีสื่อสารได้ดีแต่ในภาพใหญ่เป็นทีมยังรู้สึกว่ายังไม่เข้าขาเรื่องการนัดแนะการเตรียมการสื่อสารการรับส่งระหว่างข่าวเพื่อไปต่ออันนี้ยังมีอุปสรรคยังมีความติดขัดมันดูไม่ค่อยสมูทนี่คือสิ่งที่อยากจะแนะนำนอกนั้นเนี่ยนะฮะหลักใหญ่ใจความน้ำเสียงการเข้าใจข่าวแล้วก็ส่งสารโดยตรงยิงถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะนี่คือสิ่งที่อยากฝากไว้ทีมสีม่วงเนี่ยตอนแรกเขาอาจจะตื่นเต้นด้วยหรือเปล่าเนาะเวลาได้รับบทข่าวมาแล้วก็ออนแอร์จริงน้องอาจจะพูดงงๆว่าไม่รู้จะใครพูดก่อนใครพูดหลังหรือเปล่าแล้วก็บางทีเนี่ยพอเล่าไปสักพักนึงเนี่ยโปรดิวเซอร์เขาก็สั่งในหูบอกว่าให้สรุปข่าวแล้วก็จบข่าวนั้นเพื่อขึ้นข่าวต่อไปจังหวะนั้นอาจจะต้องคุมเวลาแล้วก็ตั้งสติให้ดีแล้วก็รีบม้วนรีบสรุปข่าวจบให้มันไวที่สุดเพื่อจะได้มีเวลาเล่าข่าวที่เหลือในรายการได้อีกอะค่ะย้อนกลับไปนึกถึงผม10ปีก่อนฮะคือแบบยังเป็นยุคที่มีไฟยุคที่เราอยากทำยุคที่เราอยากตามฝันนะก็ให้กำลังใจทุกๆคนแล้วก็อย่างที่บอกก็คือถ้าเป็นผมเองนะผมให้ทั้ง6คนทั้ง2ทีมในเสมอนะฮะแต่ว่าผลออกมาเป็นยังไงทุกคนก็ยังเดินหน้าต่อได้โอกาสยังมีเสมออมรินทร์ทีวี